ฮัลโหลครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่อาณาจักรของความวุ่นวายนะครับอาณาจักรของความสนุกนะครับกับบอมไบโอกับครูกาแฟเหมือนเดิมเจ้าเดิมเจ้าประจำนะครับมาเคาะประตูนะครับเรียกเด็กๆขึ้นมาติวกันนะครับวันนี้อยู่กับเนื้อหาที่บอกไว้เลยว่ามันเป็นเนื้อหาที่แบบแอดวานซ์มากนะครับว่าเด็กๆจะได้รู้ว่าทำไมเราถึงรอดทำไมเราต้องรอดทำไมต้องเป็นไงลูกต้องฉี่ทำไมต้องบางคนเริ่มเปรี้ยวปากแล้วผมพูดถึงเรื่องนี้มันต้องฉี่ทำไมต้องมีการขับเหงื่อไตทำงานยังไงถ้าอากาศหนาวอากาศร้อนเราทำอย่างไรถึงจะรอดนะครับพอพูดถึงการอยู่รอดหรือการปรับสมดุลสมัยก่อนเราเรียกว่าการรักษาดุลยภาพนะถัดมาเขาก็ใช้คำว่าภาวะอะไรลูกรักษาดุลยภาพรักษาสมดุลจนมาถึงคำปัจจุบันเขาเรียกว่าภาวะทำรงดุลนะภาษาไทยนี่ก็จะแอดวานซ์ตีลังกาไปเรื่อยๆนะลูกนะภาษาอังกฤษใช้คำเดิมลูกนะภาษาอังกฤษใช้คำเดิมคือคำว่าHomeostasis นะครับ Homeostasis ซึ่งภาษาไทยตอนนี้ใช้คำว่าภาวะทำรงดุลทันไหมครับทีนี้เนี่ยคอนเซปต์หลักๆก็คือเพื่อให้มันอยู่รอดลูกเพื่อให้มันอยู่รอดรอดเพื่ออะไรจำได้ไหมลูกว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยสืบสานเติบเร้าดุลเพาะบ่มลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตเลยก็คือเพื่อการสืบพันธุ์ดังนั้นบทนี้พอหนูเรียนท็อปิกเรื่องของการรักษาดุลยภาพเสร็จปั๊บครูจะโยงถึงระบบต่อไปเลยลูกนะครับแปลว่าเอา2บทชนกันตุ้มเลยนะครับให้เสร็จเรียบร้อยภายใน EP นี้เลยก็คือเรื่องของ reproduction ลูก reproduction นะลูก reproduction คือการสืบพันธุ์นั่นเองนะครับอย่าเพิ่งช็อกนะอย่าเพิ่งช็อกนะครับเบาๆสบายๆเรื่องกับครูกาแฟเนี่ยอย่าเครียดนะลูกถ้าเครียดปั๊บดึงสติมานะฮะนั่งยิ้มนะนั่งหัวเราะนะคะการที่หนูหัวเราะหรือว่ายิ้มเนี่ยบางคนอุ๊ยนึกว่าอารมณ์ดีจริงๆไม่ใช่ลูกนะพวกเราเป็นบ้านะครับดังนั้นให้เข้าใจสมองเราด้วยนะครับสมองของเรามี2ฝ้า2เขาเรียกว่า2โซนเนาะดังนั้นก็พยายามเนื้อหาวิชาการได้แล้วก็เรื่องของความสนุกสนานก็ต้องไปด้วยกันด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับโฮมิโอสเตซิสหรือภาวะทำรงดุลบทนี้หนูกาดอกจันไว้ลูกบทนี้หรือท็อปิกนี้หนูกาดอกจันไว้ซึ่งบทนี้ลูกมันจะเป็นข้อมูลแบบตรงกันข้ามเช่นหายใจเข้าหายใจออกอากาศร้อนอากาศหนาวปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มเข้าใจไหมลูกสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นเด็กๆลูกครูกาแฟเขียนไว้ว่าเรื่องนี้มีทริคนะครับอ่านวงกลมไว้ทริคคืออะไรเวลาทำข้อสอบหรือเวลาจดจำข้อมูลเหล่านี้ลูกหนูไม่ต้องจำทั้งสองฝั่งเช่นหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยไม่หนูจำหายใจเข้าแล้วจบเข้าใจไหมลูกสัตว์เลือดอุ่นจบไม่ต้องจำสัตว์เลือดเย็นคือเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะถ้าหนูจำได้ฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นไงลูกภาษาเลขเขาเรียกว่า inverse ก็คือกลับกันนะครับภาษาชาวบ้านก็คือเป็นไงลูกโต๊ดนะแบบหนูซื้อหวยลูก74นะฮะ74เท่ากับ10คูณ10แปลว่าลูก7447นะลูกอันนี้ครูกาแฟจำมาจาก YouTube แล้วลูกครูไม่เคยเล่นนะลูกครูไม่เล่นหวยลูกนะครูเล่นอะไรแล้วไพโลอย่างเดียวลูกจะบ้าหรอนะฮะดังนั้นเขียนไว้ลูกเทคนิคนะครับในการเรียนเรื่องนี้ก็คือจำฝั่งเดียวลูกจำฝั่งเดียวนะครับจำฝั่งเดียวนะนะครับที่เหลือก็จะตรงกันข้ามเพราะเด็กหลายคนครูเชื่อว่าประสบผลเขาเรียกประสบปัญหาไม่ใช่ผลสิประสบปัญหาเดียวกับครูคือถ้าจำสองฝั่งอ่ะพวกเธอเวลาเข้าห้องสอบพวกเธอจะเป็นไงลูกเอาสองฝั่งมาผสมกันใช่ไหมครับดังนั้นต้องมีสติลูกอย่าเมายาดองอย่าเมาแฟบนะคะดังนั้นพอเราจำฝั่งเดียวปั๊บนะดูซิว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็พิจารณาเป็นทีละประเด็นประเด็นไปนะครับพิจารณาประเด็นย่อยเราทำความเข้าใจกันแล้วนะว่าติวกับครูกาแฟไม่ใช่ติวเนื้อหานะฉันพาเธอวิเคราะห์แล้วพาวิเธออะไรลูกเช็คประเด็นนะครับเรื่องไหนที่มันเป็นจุดเน้นครูจะพูดเรื่องไหนที่มันข้ามได้ก็ข้ามนะครับเรื่องไหนที่มันเป็นจุดที่อุ๊ยตายแล้วเข้าใจผิดกันบ่อยอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้มาเคลียร์กันเอาล่ะนะครับเด็กๆวงกลมคำว่าคู่ตรงข้ามไว้เลยนะครับเพื่อป้องกันการสับสนให้จำแค่ฝั่งเดียวเคลียร์นะเคลียร์นะซึ่งภาวะทำรงดุลหรือการรักษาดุลยภาพเลยลูกมีหลายอย่างมากลูกมีหลายประเด็นมากที่เราต้องคุยกันเด็กๆเปิดกระดาษที่ว่างเรามาคุยกันนิดนึงนะครับเด็กๆลูกในโลกของเราเนี่ยในร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะครับในบาร์ดี้ลูกในบาร์ดี้ที่มีการรักษาสมดุลหรือโฮมิโอสเตซิสเนี่ยนะครับเรามีการรักษาสมดุลอะไรบ้างอันที่หนึ่งลูกอันที่หนึ่งเรื่องของวอเตอร์ของอะไรลูกน้ำวอเตอร์
นะลูกใครอยากออกเสียงแบบอเมริกันก็ได้นะใครอยากออกเสียงแบบอังกฤษก็ได้นะลูกใครอยากออกเสียงคนไทยก็ได้วอเตอร์อย่างเงี้ยลูกนะวอเตอร์วอเตอร์นะฮะหรือว่าเป็นพวกภาษาฟิลิปปินส์ตะกะลงตะกะล็อกออกเองนะลูกอันที่2ลูกการรักษาเกี่ยวกับ temperature temperature อย่าอ่านว่า temperature นะน่าเกลียดลูก temperature ลูกดูปากลูก temperature ลูกนะเดี๋ยวจะสมัครสอนภาษาอังกฤษแล้วนะลูกเด็กเขาบอกว่าหน้าไม่ให้นะลูกน่าจะมาสอนภาษาแบบเขมรอะไรเงี้ยลูกนะฮะมีน้ำมีอุณหภูมินิดนึงนะลูกคำเนี้ยลูกการรักษาดุลยภาพเนี่ยลูกคำนี้อ่านว่าอุณหภูมินะไม่ใช่อุณหภูมินะแล้วก็ไม่ใช่อุณหภูมินะลูกอ่านว่าอุณหภูมิอ่ะเขียนไว้ลูกนะนอกจากเรียนชีวะแล้วยังได้เรียนภาษาไทยกับครูด้วยนะลูกครูทำไมครูชอบภาษาไทยอ๋อครูเป็นแฟนเก่าสุนทรภู่ลูกนะลูกน่ากลัวมากนะฮะอ่านน้ำอุณหภูมิต่อไปมีแร่ธาตุลูกแร่ธาตุนะแร่ธาตุภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่ามินเนอรัลลูกมินเนอรัลนะครับในสิ่งมีชีวิตหนูอย่าโฟกัสแค่คนเท่านั้นนะลูกมีพวกปลาพวกนกพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการรักษาดุลยภาพพวกแร่ธาตุนะครับมีการพวกเกลือแร่พวกอะไรลูกพวกเกลือพวกไอออนอะไรต่างๆนะมีน้ำอุณหภูมิแร่ธาตุอะไรอีกอ่ะpH ลูก pH pH ก็คือ power of hydrogen ใช่ไหมค่าความเป็นกรดเบสแล้วก็กลางอันนี้ก็จะมีการรักษาเพื่อให้ตัวเองไม่ตายนะครับมีอะไรอีกพวกแก๊สก็ได้นะครับนี่คือประเด็นหลักๆนะครับที่เราจะพิจารณากันซึ่งในการรักษาสมดุลเนี่ยลูกนะไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่ธาตุอุณหภูมิหรือการปรับของร่างกายเนี่ยลูกสุดท้ายเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแต่การปรับนั้นอาจจะเอาอยู่ในรูปของการขับของเสียก็ได้การขับสารพิษทิ้งก็ได้โอเคนะอันนี้คือประเด็นหลักๆอ่ะเด็กๆไปดูเอกสารของเราชึบนะครับอันแรกครูกาแฟจะพูดถึงการรักษาสมดุลของน้ำทำไมครูกาแฟต้องพูดถึงการรักษาสมดุลของน้ำเป็นอันดับแรกอันที่หนึ่งถ้าพูดภาษาแบบง่ายๆคือออกข้อสอบบ่อยอันที่สองถ้าเราพูดเชิงวิชาการคือน้ำเป็นองค์ประกอบหลักของอะไรลูกของสิ่งมีชีวิตดังนั้นถ้าตัวเราไปดูดน้ำออกลูกเหลือแต่อะไรลูกเหลือแต่ของแห้งๆใช่ไหมเขาก็เรียกว่าไบโอแมสหรือมวลชีวภาพทีนี้เด็กๆลูกการรักษาสมดุลของน้ำแปลงเป็นภาษาชาวบ้านก็คือการฉี่ตรงไหมผมพูดตรงไหมอ่ะคือการฉี่คือการปัสสาวะลูกปัสสาวะนะครับคือการปัสสาวะหรือการฉี่อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการฉี่คืออะไรลูกห้ามตอบนะห้ามตอบสิ่งนั้นนะเธอต้องตอบอวัยวะหลักลูกสิ่งที่ช่วยในการฉี่คืออะไรลูกในการกรองเนี่ยลูกในการขับของเสียเนี่ยตัวหลักๆเลยก็คือไตลูกนะฮะไตภาษาอังกฤษคืออะไรลูกไตภาษาอังกฤษคือคิดนี่ลูกนะฮะคิดนี่ KIDNEY คิดนี่นะลูกเป็นการกรองนะครับเป็นอวัยวะที่ช่วยในการกรองซึ่งมีกี่อันลูกมี2อันนะลูกอยากรู้ว่าไตอยู่ไหนใครตอบครูได้ว่าไตอยู่ตรงไหนลูกของร่างกายมีหลายคนตอบว่าครูขาไตอยู่ข้างหลังนะลูกหนูหันไปข้างหลังนะฮะเผื่อเจอนะลูกอยู่หลังฉากนะฮะไตเนี่ยลูกอยากรู้ว่าไตอยู่ไหนให้มือเท้าซาเอลลูกเอามือเท้าซาเอลซาเอลคือส่วนที่คอดที่สุดนะลูกบางคนบอกไม่หนูไม่มีเอวค่ะครูนะครับเอามือเท้าซาเอลแล้วหนูก็มือบิดไปด้านหลังลูกนั่นแหละตำแหน่งนั่นแหละลูกคือตำแหน่งที่ไตอยู่ดังนั้นเวลาหนูปวดไตเป็นนิ่วในไตไตจะวายลูกนะหนูจะปวดอะไรลูกปวดหลังปวดเอวใช่ไหมครับดังนั้นก็ลองไปเช็คดูนะเพราะว่าอวัยวะนี้เป็นอวัยวะที่ค่อนข้างสำคัญเกี่ยวกับการกรองการดูดพวกแร่ธาตุกลับทีนี้ลูกพอเราจะฉี่มันจะมีสารตัวนึงในร่างกายนะครับที่ต่อต้านการฉี่ลูกเขาเรียกว่าแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นมานะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงฮอร์โมนนั้นครูกาแฟจะเล่าให้ฟังก่อนเวลาหนูกินกาแฟฟังนะฮะเวลาหนูกินกาแฟกินกาแฟกินแอลกอฮอล์ลูกกินเหล้ากินเบียร์อย่างนี้ลูกนะฮะกินน้ำชาลูกเอ๊หนูกินพวกเนี้ยหนูจะสังเกตว่ามันไม่เหมือนกินน้ำปกติเคยสังเกตไหมหนูกินกาแฟกินชากินแอลกอฮอล์บางคนบอกหนูกินเบนซินเนี่ยลูกหนูเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือไงครับลูกกินพวกเนี้ยลูกหนูจะปวดฉี่เร็วเคยสังเกตไหมทำไมกินกาแฟแล้วปวดฉี่เร็ววะบางคนแบบกินเบียร์อย่างนี้ลูกอันนี้สมมุตินะนะฮะกินเบียร์แล้วปวดฉี่เร็วเพราะเราสารตัวนี้มันเป็นตัวกระตุ้นลูกนะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายของคนเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนเราจะเรียกพวกชากาแฟหรือกินแล้วปวดฉี่เนี่ยเรียกมันว่าไดยูเรติกลูกเราจะเรียกสารที่กินแล้วปวดฉี่ว่าไดยูเรติกและเราจะเรียกฮอร์โมนในร่างกายที่ออกมายับยั้งว่าแอนตี้ไดยูเรติกทันไหมลูกคำศัพท์มันจะใกล้ๆกันเอาใหม่นะสิ่งที่กินแล้วปวดฉี่เรียกว่าไดยูเรติก
แต่สิ่งที่มันต่อต้านนะครับที่สร้างมาจากร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นฮอร์โมนชื่อว่าแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนนะครับเขียนว่าแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนนะครับภาษาอังกฤษเราก็จะเขียนย่อว่า ADH ลูก ADH หรือชื่ออีกชื่อหนึ่งลูกเราอาจจะเรียกว่าวาโซเปรสซินก็ได้วาโซเปรสซินก็ได้นี่เป็นชื่อฮอร์โมนนะครับ ADH หรือวาโซเปรสซินทีนี้ครูกาแฟจะมี2กรณีให้หนูดูนะลูกในตารางนี่เลยอย่างที่ครูกาแฟบอกเรื่องนี้ดื่มน้ำมากดื่มน้ำน้อยเลือกเรียนเรื่องเดียวเธอจะเรียนเรื่องไหนน้ำมากหรือน้ำน้อยถ้าเรียนน้ำมากก็คือจบไม่ต้องเรียนน้ำน้อยโอเคนะเริ่มถ้าหนูดื่มน้ำมากหนูคิดไปเลยลูกหนูจะเลือกกินดื่มแอลกอฮอล์ดื่มอะไรว่ากันไปนะครับมันเป็นองค์ความรู้อ่ะคิดให้มันตลกนะฮะสมมติหนูกินเบียร์จิบเบียร์แปลว่าหนูกินน้ำเยอะมากลูกสรุปฉี่มากหรือฉี่น้อยถ้าหนูกินเบียร์เยอะๆฉี่มากหรือฉี่น้อยลูกฉี่ออกมามากเห็นไหมลูกเรียนชีวะอย่าคิดเยอะนะครับเพราะหนูเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าเธอคิดไม่ได้แปลว่าเธอไม่ใช่สิ่งมีชีวิตกินเบียร์เยอะๆฉี่ก็เยอะถ้าหนูเอาฉี่มาชิมดูลูกมันเค็มใช่มันเค็มคุณรู้ได้ไงลูกคุณดู YouTube แล้วเธออย่ามาบอกว่าฉันชิมฉี่ตัวเองนะเอาใหม่กินเบียร์ปุ๊บฉี่ออกมาเยอะถ้าหนูเอาฉี่มาชิมดูรสชาติมันก็เค็มนั่นแหละมีคนบอกว่ารสชาติจืดอีเจ๊ยังไงมันก็เค็มลูกแต่มันเป็นไงลูกเค็มน้อยกว่าปกติเราก็ถือว่ามันเข้มข้นน้อยถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเพื่อป้องกันการสับสนก็คือมันจืดจริงๆฉี่ไม่ได้จืดนะเธอจำไว้แต่ว่ามันจืดกว่าปกติทันไหมประเด็นที่หนึ่งดื่มเบียร์เยอะๆฉี่มากหรือฉี่น้อยลูกฉี่มากเอาฉี่มาชิมดูมันจะจืดกว่าปกติเธอจำไว้ลูกในร่างกายของคนเราฮอร์โมนตัวนี้ชื่อ ADH มันจะออกมาปริมาณน้อยแปลว่าดูง่ายๆคือฮอร์โมนจะตรงข้ามกับปริมาณฉี่ทันไหมลูกถ้าหนูฉี่เยอะ ADH จะน้อยทันไหมลูกถ้าหนูฉี่ออกมาเยอะๆแปลว่า ADH น้อยคำว่า ADH น้อยก็คือฮอร์โมนตัวนี้มันดูดน้ำเก็บไว้นิดเดียวอย่างนี้ลูกพ่อน้ำเรากำลังโอเวอร์ถ้าหนูมีน้ำในร่างกายเยอะเกินไปตับไตไส้พุงจะแตกลูกดังนั้นหนูก็ต้องขับทิ้งจบตั้งสติทวนดื่มน้ำมากฉี่มากรสชาติฉี่จืดฮอร์โมนออกมานิดเดียวแล้วก็ขับฉี่ทิ้งเคลียร์นะทีนี้เราลองมาเช็คถ้าในทางตรงกันข้ามตามจริงไม่ต้องเช็คนะครับป้องกันการงงนะครับถ้าหนูจะเช็คยกตัวอย่างเช่นหนูเรียนรอดอลูกบางคนเรียนรอดอครูกาแฟก็เรียนรอดอน่ากลัวมั้ยลูกนะฮะแมนๆลูกนะฮะชาติเกียรติวินัยทหารอดทนนักศึกษาวิชาทหารสู้ตายเฮ้ยลูกครูฝึกเตะก้านคอเลยนะฮะเด็กๆครับถ้าหนูดื่มน้ำน้อยๆหนูเรียนรอดอลูกหนูขาดน้ำสังเกตนะหนูจะฉี่มากหรือฉี่น้อยลูกหนูไปเดินทางไกลลูกไปเขาชนไก่ลูกหนูจะฉี่ออกมาปริ๊สลูกฉี่ออกมานิดเดียวครูครับปริ๊สนี่ไม่น่าจะใช่ฉี่นะฮะปริ๊สแล้วถ้าหนูเอาฉี่ที่ออกมาปริ๊สนิดเดียวลูกมาชิมดูมันจะเข้มข้นมากลูกมันจะเข้มข้นกว่าปกติดังนั้นฮอร์โมนของหนูจะออกมาเยอะจำไว้นะลูกฮอร์โมนของหนูออกมาเยอะเพื่อมันจะดูดน้ำเก็บไว้ไม่ให้ร่างกายของเราขาดน้ำเคลียร์นะดังนั้นจำฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องจำถ้าฉี่มาก ADH น้อยถ้าฉี่น้อย ADH มากจบปิดประเด็นเคลียร์นะต่อไปเรื่องฉี่จบเราจะมาดูฉี่อีกแบบนึงคือในฉี่ห้ามมีอะไรลูกบอกครูสิในฉี่ห้ามมีอะไรใครตอบว่าในฉี่ห้ามมีน้ำนี่อีเจ๊ใครจะฉี่เป็นแก๊สฮะในฉี่ห้ามมีตอบครูสิเอาความรู้บูรณาการกับเรื่องอื่นสิในฉี่ห้ามมีน้ำตาลลูกในฉี่ห้ามมีน้ำตาลถ้ามีน้ำตาลปริมาณมากเกินไปเราเรียกว่าเป็นโรคเบาหวานเก่งมากลูกเบาหวานในฉี่ห้ามมีอะไรอีกในฉี่ห้ามมีเลือดลูกในฉี่ห้ามมีเลือดห้ามมีโปรตีนนะครับเลือดกับโปรตีนนี่คือกลุ่มเดียวกันนะเพราะเม็ดเลือดแดงเนี่ยเป็นรูปแบบนึงของโปรตีนนะลูกถ้ามีเลือดออกมาตอนฉี่ไม่ใช่ประจำเดือนนะหมายความว่ามีเลือดออกมาเนี่ยเราถือว่าไตของคุณกำลังจะเจ๊งปกติไตของคุณเนี่ยเป็นเครื่องกรองลูกแล้วลองคิดดูนะเครื่องกรองของเราถ้าทำประสิทธิภาพดีเนี่ยเธอคิดว่ามันจะมีอะไรหลุดออกมาแบบรุนแรงไหมคะไม่มีดังนั้นถ้าหลุดออกมาปั๊บไตจะเจ๊ง1ฉี่ห้ามมีน้ำตาลเยอะ2ฉี่ห้ามมีเลือด
ต่อไปลูกคนบางคนลูกฉี่ออกมาจืดๆลูกฉี่ออกมาจืดมากแปลว่า ADH ของหนูออกมาเป็นลูกน้อยมากแปลว่าฉี่หนูโอ้โหฉี่หลั่งไหลบางคนตื่นเต้นแบบฮอร์โมนตัวนี้เจ๊งลูกฉี่ออกมาเยอะขนาดนี้รสชาติฉี่เข้มข้นอย่างนี้ลูกเขาเรียกว่าโรคเบาจืดลูกอุ๊ยอุ๊ยมีเบาหวานแล้วนะมีเบาจืดนะต่อไปลูกทางตรงกันข้ามถ้าฮอร์โมนออกมาเยอะมากรสชาติเขาเรียกโรคเบาอะไรลูกเบาอะไรครับลูกเบาเค็มลูกหลายคนอุ๊ยมีจริงเหรอบางคนอย่าตกใจลูกถ้าหนูตกใจแปลว่าหนูไม่อ่านหนังสือนั่นเองนะลูกนะฮะตกลงว่ามีเบาอะไรบ้างลูกเบาหวานเบาจืดเบาเค็มคู่ขามีเบาเผ็ดไหมคะอีบ้าใครจะฉี่เป็นพริกป่นมีหอยหลอดนะลูกฉี่เป็นพริกป่นคือแสบนะลูกมีเบาหวานเบาจืดแล้วก็เบาเค็มตอบให้ชื่นใจถ้าตอบถูกไว้หอมแก้มคำว่าเบาแปลว่าอะไรลูกถ้าตอบว่าไม่หนักระวังนะคะเบาแปลว่าอะไรลูกเบาแปลว่าอะไรคุณหมอใครอยากเป็นคุณหมอตอบครูหน่อยเบาแปลว่าอะไรลูกเบาแปลว่าเบาแปลว่าฉี่ลูกเบาแปลว่าปัสสาวะดังนั้นหมอยื่นแก้วให้อย่างนี้ลูกไปเบามาหน่อยก็คือหนูต้องไปฉี่มานะลูกนี่อันนี้ไม่ใช่ฉี่นะลูกดังนั้นเห็นไหมลูกฉี่เขาเรียกว่าเบาดังนั้นทวารหนักถูกไหมลูกถูกไหมดูทวารหนักนะลูกคำว่าหนักก็คือคุยโอเคไหมคะครูขออนุญาตใช้คำภาษาตุรกีนะลูกคุยก็คือหนักถ้าฉี่ก็คือเบานะลูกนะพี่ๆทีมงานเขาจะเซ็นเซอร์ให้เองนะพี่ๆเขาขึ้นดอกไม้นะขึ้นอะไรว่ากันไปจบนะเรื่องนี้ออกข้อสอบ1ข้อไม่ต้องจำก็ได้ลูกไม่ต้องจำก็ได้แต่ออกข้อสอบแล้วแต่บอกเลยนะคะฉันจะไม่บอกว่าพวกเธอต้องจำโนค่ะขึ้นของพวกเธอนะลูกอยากไปติวกับมีความสุขไปติวแบบทุ่งหญ้าวันเดอร์แลนด์ติวกับคนอื่นลูกถ้าติวกับแบบเล่นร้ายนะไร้ไร้นะลูกติวทีมลีน่าจังคุณแม่ลีน่าจังนี่ฉันชอบมากลูกนะฮะอ่ะดูต่อไปนะครับเรื่องของฉี่เสร็จนะเปิดหน้าถัดไปในร่างกายของคนเราลูกนอกจากมีการรักษาสมดุลของพวกน้ำแล้วยังมีการรักษาสมดุลของกรดเบสลูกนะครับกรดเบสนะคะคือค่า pH นั่นเองเอาคอนเซ็ปต์ง่ายๆครูให้นิดเดียวนะครับนี่ก็ออกข้อสอบอีกหนึ่งข้อลูกในร่างกายของคนเราลูกมีกรดเบสแล้วก็กลางทันไหมลูกกรดเบสกลางมีค่าทั้งหมดเนี่ยถ้าหนูดูด้วยกระดาษลิสมัสก็จะมีค่ากระดาษของสีแดงของสีน้ำเงินหรือถ้าดูด้วย universal indicator ก็จะแบ่งออกไปตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14ถ้าเป็น7เขาเรียกว่าเป็นกลางถ้ามากขึ้นไปจนถึง14เขาเรียกว่าเป็นเบสภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นด่างลูกอ่ะโอเคไหมคะบางคนอ๋อเป็นด่างถึงรู้เรื่องนะครับแปลว่าหนูก็ชาวบ้านลูกไม่เป็นไรลูกเราก็ชาวบ้านนั่นแหละนะฮะถ้าต่ำกว่า7เขาเรียกว่าเป็นกรดลูกพูดง่ายๆคือเปรี้ยวเลิศต่ำกว่า7นี่เปรี้ยวคู่ขา6นี่เปรี้ยวไหมเปรี้ยวลูกถ้า1เหรอครับเปรี้ยวนะเปรี้ยวชิบหายเปรี้ยวมากลูกนะดังนั้นความเป็นกรดจะต่างกันถ้าหนูไปเอาตูดมดลูกมดอันนี้ไม่ใช่มดนะลูกอันนี้ด้วงกว่างนะฮะถ้าตูดมดลูกเธอรู้ไหมมดมันอยู่ในกลุ่มของพวกฟอร์มิซิดคือมดเนี่ยลูกทำไมมันชื่อว่าฟอร์มิซิดเพราะตูดของมดมันเป็นกรดนะคะชื่อว่ากรดฟอร์มิกลูกบีบปุ๊บแล้วหนูเอาเครื่องมือมาตรวจรับเปรี้ยวมากลูกต้องใช้คำว่าเปรี้ยวชิบหายนะคะคือแบบเป็นกรดแบบรุนแรงมากนะคะ pH คล้ายกับประมาณอะไรลูกพวกน้ำยาล้างห้องน้ำโค้กเหมือนกันลูกขออนุญาตพูดอ้างอิงนะพวกโค้กพวกเบปซี่เหมือนกัน pH ประมาณ2ซึ่งเลเวลเท่ากับน้ำยาล้างห้องน้ำคู่ขายกันหนูก็ไม่ต้องกินโค้กแล้วสิคะไปกินเลยค่ะหนูไปกินน้ำยาล้างห้องน้ำเลยนะลูกนะครับไปทั้งเหงือกเลยนะลูกทีนี้ตั้งสติลูกห้ามเมาแฟบเมากาวเด็กๆการรักษากดเบสมีหลายเลเวลหนูจะรักษาด้วยการหายใจก็ได้บางครั้งเป็นไงลูกหนูงอนแม่คะหนูไม่อยากแบบล้างจานอะค่ะอยู่ต่างจังหวัดแบบแม่ให้ล้างจานแล้วหนูก็กั้นใจตายลูกหนูบอกหนูจะกั้นใจตายค่ะแม่ฮึบเธอรู้ใช่ไหมเวลาหนูกั้นใจตายปุ๊บแก๊สอะไรเพิ่มขึ้นลูกแก๊สตอบครูสิคะนี่เนี่ยครูจะโกรธมากมีคนบอกว่าแก๊สคาร์บอนเจเวลาเราพูดเนี่ยให้พูดชื่อเต็มของสารนะเพราะมันมีความหมายถ้าหนูเรียกว่าแก๊สคาร์บอนคือ C ตัวเดียวเลยลูกแต่ถ้าหนูใช้คำว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แปลว่า CO2 ลูกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกซิเจนเข้าหายใจออกเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออก
มีใครหายใจเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ลูกควันจะเต็มห้องเลยลูกนะรูจมูกหนูจะดำนะมากแล้วนะดังนั้นร่างกายของคนเราจะกั้นใจตายไม่ได้ถ้าเธอกั้นใจปุ๊บเลือดของเธอจะเป็นกรดอันนี้ออกข้อสอบไฮไลท์ไปเลยนะคะเลือดของเธอจะเป็นกรดเธอจะเปรี้ยวเข้าใจมั้ยลูกเวลาเธอไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกหน้าบิ๊กซีลูกให้อย่างเงี้ยลูกหนูจะเริ่มเปรี้ยวนะฮะกลิ่นใช่ลูกชายกลิ่นก็เปรี้ยวเลือดหนูก็เป็นกรดเข้าใจไหมลูกแต่หนูจะกั้นใจตายไม่ได้เพราะอีแก๊สตัวนี้ลูกคาร์บอนไดออกไซด์มันจะไปกระตุ้นลูกนี่ตรงนี้ไปกระตุ้นบริเวณที่มีชื่อว่าเมดดัลลาออฟลองกาตาไม่ต้องจำลูกแต่ออกข้อสอบไฮไลท์ไว้เลยค่ะนี่ออกทุกปีออกบ่อยมากโอเน็ตก็ออกแพท2ก็ออกแก้ววิชาสามัญก็ออกที่มานั่งอยู่เนี่ยนะฮะมาคุยกับพวกเธอเนี่ยนะแต่ละ EP แต่ละ EP เนี่ยนะฮะเริ่มอารมณ์หงุดหงิดแล้วครูขาครูเป็นอะไรครับแค่อยากจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันคุยให้พวกเธอฟังเนี่ยลูกฉันสกัดมาให้แล้วนะฮะจากประสบการณ์การขายตรงของครูเนี่ยจากประสบการณ์พอจะมีเวลาสัก5นาทีมั้ยอย่างเงี้ยลูกเข้าใจมั้ยคะสกัดมาให้แล้วนะดังนั้นอะไรไฮไลท์วงกลมนะคือสิ่งที่ออกข้อสอบบ่อยทีนี้ร่างกายของคนเรานอกจากการหายใจเข้าหายใจออกรักษาความเป็นกรดเบสได้แล้วเราจะมีสิ่งหนึ่งลูกเราเรียกว่าระบบบัฟเฟอร์ออกเสียงตามลูกบัฟเฟอร์ออกเสียงตามลูกบัฟเฟอร์ลูกเก่งมากนะลูกเลิศถ้าเด็กๆเก่งภาษาฝรั่งเนี่ยลูกหนูสามารถหาสามีเป็นฝรั่งได้ลูกนะฮะเหมือนครูกาแฟนะลูกโอ้โหน่ากลัวมากนะลูกจริงๆสเปคของครูกาแฟชอบแบบเนิร์ดๆตี๋ๆใส่แว่นลูกตา2ชั้นผิวสีเข้มลูกครูคะตี๋ต้องเป็นตา2ชั้นคะถึงวินาทีนี้แล้วลูกนะฮะใครเข้ามานี่ครูสู้ตายลูกนะคำว่าบัฟเฟอร์คืออะไรตัวเองตั้งสติเมื่อกี้การหายใจเข้าหายใจออกก็เกี่ยวกับความเป็นกรดเบสแต่ในบางครั้งลูกเวลาหนูกินอาหารครูขอวาดรูปแบบน่ารักแบบแบ๊วๆนะลูกนี่ร่างกายของคนเราอะลูกมีน้ำเป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นกลางใช่ไหมครูขอให้คอนเซปต์ง่ายๆถ้าหนูกินอะไรที่เป็นกรดเข้าไปลูกถ้าหนูกินอะไรที่เป็นกรดเข้าไปร่างกายของคนเราจะเอาเบสจับให้กลายเป็นกลางทันไหมลูกถ้าหนูกินอะไรที่เป็นเบสเข้าไปร่างกายของคนเราก็จะเอากรดมาจับให้กลายเป็นกลางทันไหมจ๊ะกินกรดเอาเบสจับกินเบสเอากรดจับสุดท้ายให้กลายเป็นกลางเพื่อให้เราไม่ตายโอเคนะเราเรียกแบบนี้ว่าบัฟเฟอร์นะครับเชิงเคมีเขาเรียกว่าการรักษากรดเบสซึ่งตอบให้ชื่นใจอะไรบ้างที่หนูกินกรดอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่หนูกินแล้วมันเป็นกรดเช่นน้ำส้มคั้นน้ำส้มคั้นอะไรอีกลูกมะนาวลูกเปรี้ยวไหมลูกบางคนเป็นสายเปรี้ยวนะลูกนะอะไรอีกอะมะยมนี่ลูกอะไรลูกมะม่วงลูกนะฮะบางคนกินน้ำปลาหวานนะลูกบางคนเป็นสายเปรี้ยวแบบกินส้มตมส้มตำกินน้ำเนี่ยนะฮะดังนั้นหนูกินอะไรเป็นกรดร่างกายของคนเราจะเบสจับให้กลายเป็นกลางในทางตรงกันข้ามหนูกินอะไรเป็นเบสลูกในร่างกายในชีวิตประจำวันหนูกินอะไรเป็นเบสบ้างฉันรู้มีหลายคนตอบสบู่นะลูกเจ๊ชีวิตเรานี่คือต้องไปกินสบู่แล้วเหรอลูกอ่ะเขียนถ้าลูกกินสบู่ลูกกินอะไรลูกสไลด์ลูกกินพวกที่ทำความสะอาดลูกน้ำยาเช็ดกระจกอะไรเงี้ยลูกนะเนาะตามความจริงพวกที่มันเป็นเบสก็พวกผลไม้ดิบๆอะลูกกล้วยดิบมีลูกพวกกล้วยดิบพวกอะไรฝาดๆเนี้ยนะครับกินเข้าไปปุ๊บร่างกายของเราก็จะกรดจับให้กลายเป็นเบสเราเรียกแบบนี้ว่าบัฟเฟอร์หน้านี้ลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าระบบบัฟเฟอร์ออกข้อสอบทั้ง2ท็อปิกเลยนะครับโอเคเนาะหรือบางครั้งลูกท็อปิกต่อมาก็คือเรื่องของการปรับสมดุลกรดเบสของไตของเราก็ได้นะครับคิดนี่นะครับเกี่ยวกับการรักษาความเป็นกรดเป็นเบสขับพวกอะไรลูกกรดออกนะดูดตรงนี้เก็บนะฮะว่ากันไปเด็กๆจะสังเกตว่าครูพูดถึงการรักษาสมดุลของน้ำแล้วนะอันที่2คือความเป็นกรดเบสแล้วนะดูตัวต่อไปลูกนี่ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดลูกน้ำเยอะก็ไม่ได้อย่างเช่นตัวนี้ลูกขนเยอะขนาดนี้ลูกให้ทายสิคะตัวอะไรลูกกอไก่พารามีเซียมขอไข่พาราเซตามอลลูกตอบค่ะพาราอะไรลูกพารามีเซียมลูกพาราแปลว่ารอบๆนะลูกมีเซียมคนแปลน่าจะแปลว่าขนลูกขนรอบๆตัวนี้เช่นพารามีเซียมน้ำจืดลูกพารามีเซียมน้ำจืดเนี่ยลูกน้ำมันแช่ในของที่จืดๆใช่ไหมจำเรื่องของไฮเปอร์ได้ไหมลูกมันก็จะออสโมซิสเข้าน้ำก็จะออสโมซิสเข้าทำให้เซลล์มันเต่งลูกและก็จะแตกในที่สุดแต่โนจ่ะไม่แตกลูกในสิ่งมีชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ตัวเองตายหรอกนะฮะ
มันก็เป็นยังไงลูกมีอวัยวะตัวนี้เรียกว่า contract trivacuo นะครับเป็น organelle ตัวหนึ่งเนาะในการปรับน้ำนะฮะปรับสมดุลของน้ำ contract trivacuo ดังนั้นในพารามีเซียมน้ำเค็มเราก็จะไม่พบ contract trivacuo นะครับเรียบร้อยนะทีนี้เรามีสัตว์ตัวหนึ่งลูกนี่ตัวนี้ลูกน่ารักลูกเป็นนกทะเลลูกนกทะเลซึ่งนกทะเลบางคนเข้าใจว่านกทะเลลูกอ่ะตอบครูสินกทะเลมันกินอะไรเออแปลเป็นภาษาชาวบ้านเลยนกทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลถูกไหมลูกนกทะเลก็ต้องกินปลาทะเลกินกุ้งทะเลกินอะไรที่มันอยู่ในทะเลบินมาว้าวโฉบปั๊บลูกนะกินผีทะเลกะเพราทะเลลูกสุกี้ทะเลกินชุบอ่ะตอบครูสิพวกนกพวกนี้กินของที่เค็มหรือจืดลูกเค็มใช่ไหมลูกกินของเค็มมากไตมันก็จะเจ๊งแต่นกพวกนี้เลิศนกพวกนี้มันจะมีต่อมนี้ลูกเขาเรียกว่านาเซาเซาแกลนหรือนาเซาแกลนภาษาไทยเรียกว่าต่อมนาสิกลูกตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ทางแถวแถวจมูกของมันแล้วมันก็จะไหลออกมาลูกพอมันกินของเค็มๆปั๊บมันก็จะมีน้ำเกลือหรือสะเก็ดเกลือนี่ลูกไหลออกมาบางคนอุ้ยสงสารนกจังเลยนกร้องไห้นกไม่ได้ร้องไห้นะครับอินเจนกไม่ได้ร้องไห้ลูกมันขับเกลือนะครับลูกมันขับเกลือออกมาเข้าใจไหมครับดังนั้นมันทำหน้าที่อันนี้เคยออกข้อสอบนะลูกกาดอกไม้จันทร์แปดแสนดอกต่อมนาสิกหรือนาเศร้าแกลนทำหน้าที่คล้ายกับไตลูกทำหน้าที่คล้ายกับไตของมนุษย์ข้อสอบเคยออกนะครับหรือ contact trivacuo ก็เหมือนกันทำหน้าที่เหมือนกับไตเคลียร์นะจบนะเคลียร์นะครับอะไรที่ครูเน้นครูย้ำเนี่ยคือข้อสอบคือครูไม่อยากพูดถึงข้อสอบเป็นประเด็นหลักอะแต่อยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูสามารถไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้เธอถ้าเธอเรียนเพื่อทำข้อสอบชีวิตของเธอก็จะอยู่กับการทำข้อสอบแล้วก็จบเข้าใจไหมลูกแต่ถ้าหนูเรียนด้วยความเข้าใจเรียนด้วยการที่อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเธอมีหลักการเหล่านี้ลูกเธอไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่หนูสามารถแก้ปัญหาได้เธอก็จะเป็นพลเมืองเป็นพลโลกที่โลกเขาต้องการที่คิดเป็นนะลูกไม่ใช่ว่าหนูมานั่งจำลูกเอาจริงๆถ้าสมมติถ้าหนูอยากเรียนแบบมานั่งจำหนูก็เป็นนั่งจำหนังสือไม่ต้องมาเรียนกับครูลูกแต่ถ้าเรียนกับครูหนูต้องตอบถ้าเรียนกับครูแล้วเธอต้องคิดตามลูกแล้วข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจ๊ะดังนั้นเคลียร์นะนักวิทยาศาสตร์หลายคนทำไมเขาเก่งเอาเก่งเอาทำไมนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศทำไมมีแต่ประเทศอื่นๆทำไมไม่ค่อยมีประเทศไทยเพราะประเทศอื่นเขามีเวลาว่างให้เด็กคิดแต่เด็กบ้านเราเป็นลูกโอ้โหต้ม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 โอเคนะดังนั้นทุกอย่างมันเป็นซิมพลี่ลูกง่ายๆแบบอารมณ์ประมาณปอกกล้วยเข้าปากง่ายๆแบบอารมณ์ประมาณเป็นไงคะต้มไข่กินอย่างเงี้ยลูกง่ายๆอ่ะต่อไปเด็กๆครับสำหรับสิ่งมีชีวิตในกลุ่มอื่นทีนี้เราจะมาโฟกัสกันตรงที่ปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มนะบางคนครูขาหนูอยากกินปลาสลิดปลาดุกปลาช่อนนะลูกถ้าคนอีสานก็จะมีปลาเข็งปลาคอลูกปลาอย่างเงี้ยปลาหลายอย่างลูกเห็นไหมฉันบอกเลยนะคะใครซื้อคอร์สนี้เรียนใครเรียนกับครูคอร์สนี้นอกจากได้เรียนวิทยาศาสตร์แล้วพวกเธอยังได้เรียนแบบเวอร์ชัน EP ลูกนะอะไรคะอีสานโปรแกรมนะลูกสั่งตรงมาเลยนะฮะเด็กๆลูกปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มตอบให้ชื่นใจปลาอันไหนมีเกล็ดตอบครูสิปลาอะไรมีเกล็ดปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มรู้จักปลาน้ำจืดไหมลูกอย่างงนะครับปลาน้ำจืดอยู่ในไหนลูกเขาอยู่ในน้ำจืดค่ะปลาน้ำเค็มเขาอยู่ในน้ำเค็มถามว่าปลาชนิดไหนปลากลุ่มใดมีเกล็ดปลาตะเพียนมีเกล็ดไหมปลาตะเพียนมีเกล็ดใช่ไหมอยู่ในน้ำเลยลูกน้ำจืดคำถามปลาทูอยู่ในน้ำจืดหรือน้ำเค็มน้ำเค็มมีเกล็ดไหมใครตอบปลาทูไม่มีเกล็ดนะลูกกลับไปบ้านเลยนะครับไปตลาดคลองตันคลองเตยจริงๆก็มีเกล็ดลูกอย่าโดนหลอกนะคะเนี่ยแค่ฉันเช็คง่ายๆเลยลูกนะเนี่ยพวกเราเห็นไหมลูกสมัยนี้พวกเราเก่งเทคโนโลยีเก่งสิ่งที่แบบอย่างเงี้ยแต่พอตอนสุดท้ายถามธรรมชาติก็ตอบไม่ได้ปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มมีเกล็ดเหมือนกันนะคะแต่มันจะมีบางสปีชีส์อย่างปลาดุกเนี่ยลูกปลาดุกมีเกล็ดนี่มันวิ่งนะคะบางคนเอามือล้วงๆอุ้ยนึกว่าอะไรลูกเอามือล้วงๆไม่นึกว่าปลาไหลลูกไม่ใช่ค่ะนี่งูเห่าระวังดีๆนะลูกเด็กๆครับปลาน้ำเค็มอยู่ในน้ำเค็มปลาน้ำจืดอยู่ในน้ำจืดครูทำไมกวนหนูอย่างนี้ฟังนะคะทำไมพูดอย่างนี้ปลาน้ำจืดมันแช่อยู่ในน้ำจืดปลาน้ำเค็มแช่อยู่ในน้ำเค็มเธอดูนะเกล็ดของเขาจะทำหน้าที่ต่างกันครูขออธิบายปลาน้ำจืดก่อน
ราะว่าคนไทยน่าจะชีวิตเขาเรียกว่าคุ้นชินกับปลาน้ำจืดนะครับตามห้วยหนองคลองบึงนะลูกหนูไปตกปลานะลูกไปช้อนสวิงไปหว่านแหได้ปลามาอุ๊ยปลาน้ำจืดเกล็ดเล็กหรือเกล็ดใหญ่ลูกอ่ะดูง่ายๆเกล็ดเล็กหรือเกล็ดใหญ่เกล็ดใหญ่ใช่ไหมลูกถูกไหมเพราะว่าตัวมันแช่อยู่ในลูกตัวมันแช่อยู่ในน้ำจืดดังนั้นถ้าหนูทิ้งมันไว้ถ้ามันไม่มีเกล็ดลูกน้ำจืดจะเข้าตัวมันลูกแล้วปลาน้ำจืดของหนูจะตัวใหญ่มากลูกเต็มคลองเลยนะคะดังนั้นเด็กๆตอบให้ชื่นใจเกล็ดของปลาน้ำจืดป้องกันน้ำเข้าหรือน้ำออกลูกป้องกันน้ำเข้าเก่งมากลูกเกล็ดปลาน้ำจืดป้องกันน้ำเข้าให้ทายสิปลาน้ำจืดจะฉี่มากหรือฉี่น้อยเหมือนหนูนั่งกินน้ำเปล่าทั้งวันเนี่ยลูกอ่ะหนูจะฉี่มากลูกดังนั้นฉี่ของปลาน้ำจืดมันจะฉี่ออกมาเยอะและรสชาติเป็นไงลูกจืดจบทางตรงกันข้ามลองเช็คซิปลาน้ำเค็มปลาทะเลเกล็ดฟันนะลูกตัวมันแช่อยู่ในน้ำเกลือน้ำเค็มอ่ะสารภาพมาใครเคยเล่นทะเลครั้งแรกฉันเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดเล่นทะเลครั้งแรกเป็นไงคะอย่างนี้ก็เล่นค่ะตอนแรกกะว่าจะชิมน้ำนะคะไม่ได้ได้ชิมลูกนะคะอีกขึ้นมาลูกอีนี้ก็กรีดตุ่มไตหายไปข้างหนึ่งเลยครับลูกเค็มชิมหอยนะคะเด็กๆลูกฟังนะคะเกล็ดของปลาน้ำเค็มตัวมันเนี่ยมันจืดลูกน้ำข้างนอกมันเค็มดังนั้นเวลาผ่านไปถ้าไม่มีเกล็ดน้ำในตัวมันเป็นไงลูกมันจะออกปลาน้ำเค็มของหนูปลาเธอจะเหี่ยวมากลูกปลาจะตัวเหี่ยวมากลูกดังนั้นเกล็ดของมันป้องกันน้ำออกเคลียร์นะปลาน้ำเค็มเกล็ดป้องกันน้ำออกปลาน้ำจืดป้องกันน้ำเข้าดังนั้นหน้าที่ของเกล็ดปลาของทั้งสองอย่างนี้ต่างกันนะครับเคลียร์นะและต่อไม่ชื่นใจอีปลาน้ำเค็มมันต้องฉี่มากหรือฉี่น้อยลูกฉี่น้อยเก่งมากฉี่ออกมานิดเดียวปิ๊สฉี่น้อยตอบครูซิฉี่น้อยรสชาติเป็นไงลูกเห็นไหมเธอสังเกตนะมันมีลักษณะคล้ายกับเหมือนกับการฉี่ของเราใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมเจ๊เวลาหนูกินน้ำเยอะหนูก็ต้องฉี่ออกมาเยอะๆเนี่ยนี่คือปลาน้ำจืดถ้าหนูกินอะไรลูกทั้งวันเนี่ยลูกหนูกินน้ำกันอยู่สองจอกนี่ลูกตบป๊อกเงี้ยลูกนะครับไม่ใช่แล้วนะครับตบป๊อกนี่ไม่นะกลัวลูกนะคะแก้วเล็กๆเลยเอ้าเงี้ยลูกหนูก็ต้องฉี่ออกมานิดเดียวคล้ายๆกันดังนั้นอย่าโดนหลอกนะลูกปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มมีเกล็ดเหมือนกันมีเกล็ดเหมือนกันแต่ฟังก์ชันต่างกันเคลียร์นะครับจบนะครับโอเคผ่านนะผ่านนะชึบดูสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่อไปลูกอันนี้ก็ออกข้อสอบไฮไลท์ไว้เลยนะคะสัตว์เลือดเย็นกับสัตว์เลือดอุ่นลูกสัตว์เลือดเย็นกับสัตว์เลือดอุ่นเธอเคยได้ยินแบบหนังไทยไหมลูกแบบฆ่ากันแบบเลือดเย็นไงลูกเพราะอะไรลูกมันเป็นสัตว์ชั้นต่ำลูกเป็นสัตว์ชั้นต่ำมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มสัตว์ชั้นต่ำมีด้วยกัน3กลุ่มนะลูกหลักๆ กลุ่มที่1คือพวกฟิชลูกฟิชปลากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพวกแอมฟิเบียนลูกแอมฟิเบียนคู่ขาแอมฟิเบียนคืออะไรคะกบและคณะลูกกบและทีมกบและคณะกบเขียดข้างโคกขี้ข้างคากไงลูกเข้าใจบ่เขาเรียกว่ากบและทีมนะลูกกบและคณะเหมือนคณะหมอลำเลยนะลูกมีปลามีกบและคณะอันที่3คือเรปไทล์ลูกไม่ใช่เล็บขบนะคะเรปไทล์เรปไทล์คือเลื้อยอะไรลูกเลื้อยอะไรคะเลื้อยคลานเก่งมากลูกเลื้อยคลานพวกนี้เป็นสัตว์ชั้นต่ำพวกนี้เป็นสัตว์เลือดเย็นคำว่าเลือดเย็นแปลว่าอะไรลูกถ้าเอาตัวปลาตัวงูตัวกบไปแช่ในกะละมัง10องศามันก็10เอาไปแช่ใน50มันก็จะสุกแล้วนะลูก50นะฮะเข้าใจมั้ยลูกถ้าเวลาพล็อตกราฟเราจะพบว่าเห็นมั้ยลูกกราฟจะเป็นฟังก์ชันเพิ่ม x เพิ่ม y เพิ่มลูกทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นยังไงคะมันมีการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่มันก็เท่านั้นพวกนี้จะรุนแรงลูกเธอเคยซื้อปลามามั้ยอ่ะเธอเคยซื้อปลาใส่ถุงมามั้ยเธอจะเลี้ยงปลาอะไรลูกปลาคราบปลาทองปลาหางนกยูงบางคนซื้อมาจากจตุจักรลูกเปิดถุงเลยแล้วเทเลยลูกในถุงนั้น5องศานะในอ่างบ้านของเธอ25องศาลูกปลาจะช็อกแล้วปลาจะตายโอเคนะดังนั้นสัตว์เลือดเย็นส่วนใหญ่ลูกมันจะตายเร็วมันจะเกิดการช็อกดังนั้นเวลาหนูซื้อปลาหนูต้องทำยังไงคะซื้อปลามาเพื่อป้องกันไม่ให้ปลามันตายทำยังไงลูกทำยังไงลูกเอาถุงนั้นมาทำยังไงก่อนคะกอไก่แช่อ่างลูกขอไข่แช่ช่องฟรีซลูกตอบครูค่ะเอาไปแช่อ่างเพื่อให้น้ำมันเป็นไงลูกปรับอุณหภูมิก่อนให้น้ำบาลานซ์อุณหภูมิก่อนเคลียร์นะครับนี่คือหลักการง่ายๆทีนี้เรามีสัตว์อีก2กลุ่มลูก
นะฮะเป็นสัตว์ปีกสัตว์ปีกเรียกว่าเอวิสลูกเอวิสแล้วก็สัตว์อีกกลุ่มนึงคือเลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแต่จริงต้องใช้คำว่าน้ำนมนะลูกเพราะว่าสัตว์บางตัวไม่ได้มีนมสัตว์บางตัวไม่ได้มีนมลูกแต่มีน้ำของนมนะครับเขาเรียกพวกแมมมอลแมมมอลไม่ใช่แมงเม่านะลูกแมมมอลคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอยากรู้ว่าตัวไหนกินนมเอามือจับปากลูกเอามือจับปากถูกไหมปากเราเป็นไงลูกนุ่มหรือแข็งลูกปากพวกเราเป็นแบบนี้ลูกถูกไหมปากพวกเราเป็นแบบนี้ปากเรานุ่มๆเพราะอะไรลูกเราไว้ดูดนมลูกจำไว้ค่ะการที่ปากเรานุ่มๆเธอสังเกตนะตัวไหนที่ปากนุ่มๆเนี่ยเสือสิงโตมันก็กินนมลูกคู่ขาแล้วถ้าปากเราเหมือนนกล่ะคะโอ้โหฉันถามหน่อยแม่เธอจะให้กินนมไหมอย่างนั้นนะไม่ได้ลูกหัวนมแม่จะขาดลูกเข้าใจไหมคะดังนั้นปากหรือสิ่งปากหรืออวัยวะในการกินอาหารของมันมันจะดีเพนออนอาหารนี่ตามหลักวิวัฒนาการเดี๋ยวเราเจอกันตอนบทท้ายๆแล้วเธอจะรู้ว่าอ๋อทำไมตัวนี้มันถึงเป็นหน้าตาแบบนี้ทำไมช้างของครูกาแฟอย่างนี้ลูกน่ากลัวมากลูกทำไมช้างอย่างนี้ลูกมันต้องเป็นอย่างนี้เออทำไมมันต้องมีฟันแบบนี้เอ๊ะตกลงเพลงช้างร้องว่ายังไงลูกช้าง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 หรือช้างช้างช้างไปร้องเองนะลูกจริงๆแล้วพวกเราร้องกันมาเนี่ยหลายวรรคที่ร้องผิดนะครับอ่ะทีนี้เด็กๆลูกสัตว์ปีกแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงด้วยนมนี่พวกนี้เลิศนะครับพวกนี้จะเป็นไงคะไม่แคร์สิ่งแวดล้อมเอาง่ายๆพวกเราเนี่ยลูกพวกเราอุณหภูมิเท่าไหร่37พวกเธอไปที่อุดรก็37พวกเธอไปที่เมกาก็หนูก็ยัง37ไปอยู่ญี่ปุ่นลบ20องศาเธอก็37ไปอยู่ซาอุดรลูกไปอยู่สหรัฐอเมริกาลาสินอะไรอย่างเงี้ยลูกหนูก็อุณหภูมิเขาไม่ได้แคร์ชาวบ้านเขาเพราะว่าหนูอุณหภูมิค่อนข้างคงที่เราเรียกว่าสัตว์เลือดอุ่นโอเคนะครับดังนั้นสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดเย็นตามจริงเลือดไม่ได้อุ่นเลือดไม่ได้เย็นแต่คอนเซ็ปต์คือสัตว์เลือดอุ่นคือเลือดอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ส่วนสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิจะแปลงตามสิ่งแวดล้อมเคลียร์นะครับจบนะ